อีกหนึ่งเรื่องในช่วงผมครับเป็นสายของน้องบิ๊กกระบือใจน้องเก่งในเรื่องการวาดการ์ตูนเนี่ยคุณผู้ฟังนะฮะเขาจะมีมีเพจของเขาเลยน่าสนใจมากครับน้องเป็นน้องที่น่ารักของเราอีกหนึ่งคนนะวันนี้น้องมีประสบการณ์ของรุ่นพี่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชายหาดหนึ่งในจังหวัดชลบุรีก็แล้วกันผ่านมา16ปีแล้วเรื่องของคำเฉลยสีเลือดสวัสดีครับน้องบิ๊กสวัสดีครับพี่ป๋องบิ๊กครับมาว่าที่เรื่องนี้หน่อยนะครับเรื่องที่เป็นประสบการณ์ของรุ่นพี่เกิดขึ้นที่ชายหาดในจังหวัดชลบุรีมันก็คงหนีไม่พ้นบางแสนพัทยามั้งให้เดาโดยประมาณนั้นนะครับเพราะว่าครับรุ่นพี่บิ๊กคนเนี้ยเขาชื่อว่าพี่อ๋าเขาเล่าให้บิ๊กฟังประมาณสัก3-4ปีที่แล้วแล้วแหละเพราะฉะนั้นบิ๊กอาจจะจำไม่ได้ว่ามันเกิดที่จุดไหนรู้แค่ว่าชลบุรีหาดหนึ่งในชลบุรีครับพี่ป๋องเอาล่ะคราวนี้รุ่นพี่คนเนี้ยเขาเล่าให้ฟังว่ายังไงบ้างถึงเรื่องของคำเฉลยสีเลือดที่ว่าเนี่ยโอเคครับเริ่มเลยแล้วกันนะครับพี่ป๋องครับโอเคเรื่องนี้ครับมันเกิดมาจากพี่อ๋าเขาเล่าให้ฟังเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนชอบฟังเรื่องผีทีนี้เนี่ยบิ๊กมีภาพประกอบด้วยครับพี่ป๋องเป็นภาพวาดประกอบแต่ว่าตัวบิ๊กเนี่ยไม่ได้เป็นคนวาดเองนะครับบิ๊กมีรุ่นพี่ที่เป็นนักวาดสตอรี่บอร์ดเนี่ยเขาเคยวาดให้เป็นภาพที่เป็นประกอบเรื่องราวในเรื่องนี้ครับพี่ป๋องก็อาจจะแบบขึ้นรูปให้พี่ดูนิดนึงก็แล้วกันเดี๋ยวอาจจะเล่าแล้วเดี๋ยวภาพมันก็จะบรรยายไปตามที่เรื่องที่บิ๊กเล่าแล้วกันนะพี่ป๋องครับครับโอเคครับเรื่องมันเกิดมาจากพี่อ๋าครับเขามีกลุ่มเพื่อนๆที่สนิทกันอยู่7-8คนครับเมื่อประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมามันเป็นช่วงเวลาสงกรานต์นะครับแต่บังเอิญว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนกับเพื่อนด้วยความที่เหมือนแต่ละคนติดภารกิจกันก็เลยไม่มีโอกาสได้เจอกันในช่วงวันสงกรานต์ทีนี้เนี่ยพอมันผ่านไปมันก็จะมีเทศกาลสงกรานต์วันไหลที่ชลบุรีพี่อากับกลุ่มเพื่อนๆเขาเนี่ยบิ๊กขอเรียกพี่อาเป็นตัวละครหลักแล้วกันแล้วส่วนเพื่อนๆบิ๊กขอเรียกเป็นอารมณ์มวลเพื่อนๆแล้วกันนะครับคือพี่อาเนี่ยเขาก็ชวนว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปวันไหลชลบุรีกันไหมมันมีเทศกาลสงกรานต์ที่เขาจัดกันด้วยเราไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันเราไปจอยกันดีกว่าทุกคนก็โอเคเบ็ดเสร็จรวมตัวสมาชิกกันได้อยู่ประมาณ8คนครับโอเคก็ขับรถกันไปว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราออกไปพร้อมกันปรากฏว่าทั้ง8คนเนี่ยก็เดินทางไปด้วยกันครับไปตั้งแต่เช้าครับพี่ป๋องไปหาบังกะโลอยู่ไปหาที่พักอยู่แล้วก็ว่าจะเล่นน้ำทะเลกันตามภาษาแล้วก็ปิ้งย่างกินกันนะครับพักผ่อนกันสักคืน2คืนปรากฏว่าก็หาบังกะโลไปเจออยู่บังกะโลนึงซึ่งเขาบอกว่าอยู่ในซอยลึกจากหน้าหาดเนี่ยเข้าไปประมาณ200เมตรครับเป็นบังกะโลที่รู้สึกว่าโอ๊ยมันน่าอยู่มันดูอบอุ่นมากๆนะฮะมันแล้วมันมีแค่3หลังเองที่เนี่ยฮะมันมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างอยู่บังเอิญว่าเขาก็ไปเอาหลังกลางเพราะว่าหลังแรกเนี่ยเหมือนมีคนอยู่พอเข้าไปที่หลังกลางก็ถามเช็คเอาท์เช็คอินกันเรียบร้อยปรากฏว่าเขาบอกว่าคืนนึงเนี่ย 1,200 บาทครับทุกคนก็โอ้ดีจังราคามันไม่แพงมากเรามากันตั้ง8คนหารกันแค่100กว่าบาท200เองอะไรเงี้ยครับอยากให้พี่ป๋องนึกถึงกันโลเคชั่นก่อนคือมันจะเป็นบังกะโลไม้2ชั้นนะครับถ้าเกิดว่าเรามองจากข้างหน้าเข้าไปเนี่ยซ้ายมือเนี่ยจะเป็นลานจอดรถจ้ะขวามือจะมีต้นขนุนต้นใหญ่ๆเลยครับอยู่ตรงข้างๆบ้านครับทีนี้เนี่ยฮะก็ทุกคนก็เตรียมตัวขึ้นไปเก็บข้าวเก็บของเอาของขึ้นไปเก็บปรากฏว่าพี่อ๋าเนี่ยก็เดินขึ้นไปชั้น2แล้วตรงชั้น2ตรงที่พักบันไดอะครับพี่ป๋องมันจะมีต้นกระบองเพชรใหญ่ๆเลยครับพี่ป๋องใหญ่ประมาณสูงประมาณเป็นเมตรนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็มองไปเห็นไอ้ต้นกระบองเพชรมันมีรอยแกะสลักนะครับพี่ป๋องเขียนด้วยเหมือนแบบเขียนด้วยเหมือนเอาอะไรมาขูดๆนะฮะเหมือนเด็กวัยรุ่นที่เคยอยู่ที่เนี่ยมาเขียนว่าต้นรักแฉวหน่อยรักอีทอะไรประมาณนี้ครับทีนี้เนี่ยเขาก็คิดในใจว่าเอ้ยมีคนมาทักก่อนเรามีคนมาสลักด้วยมือบอลแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ปล่อยผ่านไปกับตัวอักษรไปตรงนั้นนะฮะก็ไปหาที่พักไปแยกห้องกันอยู่ว่าตัวเองจะอยู่ห้องไหนกันทีนี้เนี่ย
ประมาณสักบ่ายๆละก็เลยรวมตัวกันว่าเดี๋ยวเราจะออกไปซื้ออุปกรณ์ปิ้งย่างหรือแบบอาหารสดอาหารทะเลกันที่ฟาสต์ฟู้ดแล้วกันเพื่อที่จะแบบมาปิ้งย่างกันครับคืนนี้ก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวก็ไปกันก็ขับรถกันออกมาครับมาซื้ออาหารทะเลกันแต่ตอนกำลังขับรถออกมาเนี่ยเห็นแล้วว่ามีเด็กกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งมาพักหลังที่สามที่เหลืออยู่ที่หนึ่งข้างๆไอ้กลุ่มเรากับพี่อาก็ดีใจแล้วว่าเฮ้ยยังไงก็มีพักพวกละมีเพื่อนละไม่เหงาละคืนนี้แล้วเป็นพวกเด็กวัยรุ่นนะฮะมาด้วยรถเก๋งแล้วก็มาจอดกันอยู่ข้างหน้าบ้านก็สวนกับเราที่เรากำลังขับรถออกไปปรากฏขับไปได้สักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก็หาไม่เจอเลยครับพี่ป๋องมันเป็นเรื่องแปลกๆเล็กๆที่เขาแบบมาตั้งข้อสังเกตกันว่าทำไมเราถึงหาโลตัสหรือฟู้ดแลนด์อะไรอย่างเงี้ยมันยากจังเลยทำไมหาอาหารทะเลหรืออาหารปิ้งไออุปกรณ์มาทำกันมันยากมากๆปรากฏแล้วหาไปเป็น2ชั่วโมงจนสุดท้ายมาบังเอิญเจออยู่ข้างหน้าปากซอยปากซอยบังกะโลเราก็แปลกใจว่าอ้าวแล้วที่เราผ่านมาเมื่อกี้ทำไมมันไม่เห็นวะนึกออกไหมฮะทีนี้เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรอันนี้ก็เก็บไว้เป็นพอยต์เล็กๆละกันนะครับพี่ป๋องก็ได้ซื้ออุปกรณ์มาทำกินกันพอถึงเวลาช่วงเย็นๆค่ำๆก็เริ่มที่จะตั้งโต๊ะกันแล้วพี่ป๋องตรงลานข้างล่างที่มันมีต้นขนุนอยู่ข้างๆนึกออกไหมฮะพี่ป๋องทีนี้เนี่ยก็เก้าอี้มาตั้งกันมาปิ้งย่างกันปรากฏว่าประมาณสักสามทุ่มไฟที่บังคาโลมันก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่สว่างนะครับทีนี้เนี่ยลานจอดรถทางฝั่งซ้ายที่บิ๊กเล่าเนี่ยไฟมันเสียไฟมันเปิดไม่ติดมันเลยทำให้ข้างล่างเนี่ยมันมืดเขาก็เลยแบบโทรเรียกพนักงานบอกว่าขอไฟหน่อยได้ไหมมีไฟเพิ่มไหมพนักงานก็โอเคได้เดี๋ยวเอามาให้ก็ปรากฏว่าไม่นานเขาก็หยิบไม้ที่ผูกกับหลอดไฟนีออนนะฮะมาตั้งให้แล้วก็เดินออกไปปรากฏว่าเออมันก็ช่วยได้นิดหน่อยแต่ก็แบบยังไม่ทันจะพูดอะไรเหมือนพนักงานก็แบบรีบมารีบไปครับเรายังไม่ทันจะแบบพูดขอความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมเลยอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าตำหนิอะไรนะครับก็แค่แบบโอเคงั้นเราก็มาจอยกันต่อทีนี้เนี่ยสักพักเนี่ยฮะตอนที่กำลังนั่งกงกันอยู่ครับหนึ่งในสมาชิกของเพื่อนพี่อาเนี่ยครับเขาก็ลุกขึ้นยืนฮะลุกขึ้นยืนแล้วก็มองไปตรงบังกะโลชั้นสองมองเหมือนมองขึ้นไปสูงๆนะครับเหมือนมองไปชั้นสองแล้วก็ยืนแล้วก็อ้าปากค้างอะครับพี่ป๋องของหลังไหนทีนี้เนี่ยของหลังเราคือเหมือนยืนเข้าหาบังกะโลเลยอะครับทีนี้เพื่อนๆก็งงว่าเฮ้ยมึงยืนอะไรแล้วเสร็จแล้วเพื่อนก็เหมือนแบบรู้สึกตัวแล้วก็บอกว่าพอไม่มีอะไรแล้วก็นั่งทานอะไรกันต่อมันก็เป็นเรื่องแปลกใจของเพื่อนเพราะว่าเพื่อนคนที่ยืนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่มีเซนส์แล้วเวลาไปไหนต่อไหนเนี่ยถ้ามีเรื่องอะไรแปลกๆไอ้เนี่ยไอ้คนนี้เนี่ยมันจะมีอาการก่อนคนแรกซึ่งครั้งนี้มันก็มีอะไรแปลกๆแต่ก็ยังไม่ได้พูดถึงอะไรกันนะครับสักพักนึงเนี่ยพอได้ทานแอลกอฮอล์หรือน้ำอะไรเข้าไปเนี่ยพี่อากับเพื่อนก็เริ่มปวดท้องปัสสาวะปวดฉี่นะครับทีนี้เนี่ยเพื่อนก็เลยบอกว่าเฮ้ยอาไปห้องน้ำเป็นเพื่อนกูหน่อยอาก็เลยบอกอาไปเสร็จปุ๊บเขาก็เดินกันไปสองคนสองคนเนี่ยพี่อาก็เดินขึ้นไปบังกะโลชั้นสองที่มีห้องน้ำอยู่เพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยมึงจะขึ้นไปทำไมมึงเข้าไปตรงใต้ถุนนี่เลยเพราะว่าใต้ถุนเนี่ยเมื่อตอนเย็นๆเนี่ยกูเห็นว่ามันมีห้องน้ำอยู่ข้างใต้พี่อาก็บอกว่าไม่ทันสังเกตเลยเพราะว่ามึงยังไปสังเกตเห็นด้วยเหรอว่าใต้ถุนนั้นอ่ะมันมีห้องน้ำด้วยเพราะว่ามันดูเป็นใต้ถุนที่ไม่น่ามีใครเข้าไปอ่ะครับพี่ป๋องในบังกะโลนะมันเหมือนเก่าๆแล้วมันก็จริงครับเราเดินเข้าไปมันมีแบบเศษหยักใยเศษฝุ่นซึ่งแบบเหมือนไม่มีคนเข้ามาทำความสะอาดในนั้นเลยแต่เพื่อนพี่อาคนเนี้ยก็เป็นคนเดินนำเข้าไปเลยว่าตรงนี้เนี่ยใกล้ๆกว่ามึงจะเดินเข้าไปทำไมข้างบนปรากฏว่าอามึงรอกูอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวกูไปเข้าห้องน้ำก่อนนะโอเคครับทีนี้เนี่ยเพื่อนพี่อาก็เดินเข้าไปใต้ถุนแล้วก็กำลังปัสสาวะอยู่ตอนนั้นสักประมาณ 3-4 ทุ่มนะครับ
ทีนี้เนี่ยกำลังปัสสาวะแล้วก็มองไปบรรยากาศรอบด้านนะครับบังเอิญว่าพี่ป๋องนึกถึงห้องน้ำตามต่างจังหวัดไหมครับที่มันจะเป็นมีรูระบายอากาศแบบมองลอดไปทีนี้เนี่ยเขามองเห็นเหมือนแบบเห็นอะไรแวบๆตรงรูอะครับพี่ป๋องเหมือนมีแสงอะไรแวบๆทีนี้เนี่ยพอปัสสาวะเสร็จก็เลยเดินเข้าไปส่องดูใกล้ๆว่าไอ้แสงแวบๆที่มันลอดช่องนี่มันคืออะไรปรากฏว่าเพื่อนพี่อามองไปตรงลอดช่องตรงนั้นนะมันเป็นลูกตากระพริบตาอยู่อะครับพี่ป๋องเป็นลูกตาที่กำลังกระพริบตาอยู่เหมือนมองเราอยู่อะครับแล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยเขามองว่ามันเป็นหน้าคนหน้าผู้หญิงผมยาวๆทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวเพื่อนพี่อาก็ตกใจแล้วก็ตรงกระตะโกนบอกพี่อาว่าไอ้อามึงเอามาก่อนแล้วก็วิ่งนำพี่อาไปเลยพี่อาก็แบบเฮ้ยอะไรวะก็เลยวิ่งตามออกมามึงมีอะไรวะแล้วก็วิ่งออกมาแล้วก็มานั่งมายืนรออยู่ตรงก่อนที่จะไปเข้าไปที่วงหมู่เพื่อนนะครับพี่อาบอกว่ามึงเป็นอะไรบอกว่ากูเห็นเหมือนมีคนแอบมองอะไรเงี้ยแล้วแบบเป็นผู้หญิงบอกมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าข้างหลังตรงนั้นมันไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมันเป็นบ้านเราบ้านเดียวแล้วมันก็ติดกับกำแพงแล้วมันไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วเขาบอกแต่กูเห็นจริงๆทีนี้เนี่ยเขาก็เลยจูงมือกันเดินออกมามาอยู่ในกลุ่มเพื่อนซึ่งในกลุ่มเพื่อนตรงนั้นเนี่ยกำลังโวกเวกโวยวายกันเลยครับเพราะว่ากลุ่มนั้นหนึ่งในสมาชิกเพื่อนเขาอ่ะก็เห็นสิ่งประหลาดเหมือนกันนั่นก็คือว่าตอนที่เขากำลังนั่งกงกันอยู่แล้วพี่อากับเพื่อนพี่อาเข้าห้องน้ำณเวลาเดียวกันนะครับเขาดันไปเห็นต้นขนุนนะครับบังเอิญว่ากำลังมองอยู่แล้วมีเงาผู้หญิงแบบโผล่มาดูครับโผล่มาแค่หัวแล้วเหมือนมองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็ผุบหัวกลับไปอ่ะท่านเนี้ยเขาก็เลยตกใจแล้วเขาก็บอกกับเพื่อนว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาอยากจะกลับหรือเขาไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วปรากฏแล้วพี่อากับเพื่อนก็เลยเอาเรื่องที่ตัวเองเจอในห้องน้ำมาเล่าให้ฟังตรงนี้เหมือนกันปรากฏว่าทั้งสองคนเนี่ยเจอเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์มาเจอพร้อมๆกันทีนี้เนี่ยทุกคนก็เลยบอกว่าเอายังไงดีเราจะอยู่ตรงนี้ต่อไหมเพราะว่าตอนนี้เราคนเริ่มเยอะแล้วถ้าเราอยู่ด้วยกันตรงนี้ก็คงจะไม่มีอะไรเราอาจมึงอาจจะตาฝาดไปเองก็ได้ครับโอเคทุกคนก็เลยรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้แต่คนที่เจอเนี่ยไม่อยากอยู่ก็เลยบอกว่าเรียกร้องว่าเฮ้ยกูไม่ไหวว่ะเดี๋ยวยังไงกูขอขึ้นไปนอนก่อนแล้วกันพวกมึงอ่ะขึ้นไปนอนด้วยเพราะกูไม่อยากขึ้นไปนอนคนเดียวปรากฏเวลามันก็ผ่านไปประมาณสัก5 ทุ่มกว่าๆทุกคนก็เลยแยกย้ายขึ้นไปนอนข้างบนเพราะว่ารู้สึกว่าเหตุการณ์มันดูไม่ค่อยน่าจอยแล้วอะครับพี่ป๋องมันมีหลายคนที่มันดูแบบไม่เอนจอยแล้วอะทีนี้เนี่ยห้องมันแบ่งเป็น2 ห้องห้องแรกเนี่ยมันมีคู่รักคู่แฟนไปนอนด้วยกันแต่อีก6 คนนอนอัดด้วยกันเลยเพราะว่าไม่กล้าที่จะไปนอนอีกห้องนึงคือนอนด้วยกันรวมๆกันดีกว่าแต่คู่แฟนเนี่ยไม่ได้กลัวผีก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกอะไร6 คนนอนอัดด้วยกันครับปรากฏว่าผ่านไป1-2หลับไป3อีก3ไม่หลับซึ่ง1 ใน 3เนี่ยก็คือพี่อาแล้วก็คนที่เจอบอกว่ารู้สึกว่านอนไม่หลับเอายังไงดีวะพี่อากับเพื่อนก็เลยบอกว่างั้นเอางี้ละกันเดี๋ยวเราไปเก็บข้าวเก็บของเก็บอุปกรณ์ที่เก็บขวดแก้วเก็บอะไรที่เรานั่งกินกันเมื่อคืนพรุ่งนี้เช้าเราจะได้แบบ move ไปเร็วๆอย่างน้อยๆเราไปกัน3 คนมันก็แบบมีอะไรทำไม่เหงาจะได้แบบเสร็จแล้วปุ๊บก็จะเช้าพอดีโอเคครับเราก็เลยลากกันไปเก็บขวดแก้วเก็บน้ำเก็บโต๊ะเก็บอะไรเอาชานไปวางอะไรอย่างเงี้ยครับตอนประมาณ3 ทุ่มครับพี่ป๋องปรากฏว่าขณะที่กำลังเก็บแบบพี่ป๋องสักพักนึงเนี่ยพี่อากำลังกวาดพื้นอยู่นะฮะแล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงประตูรถปิดดังปั้งข้างๆตรงโรงรถอ่ะปิดประตูรถพร้อมกับมีไฟเปิดปุ๊บตอนปิดประตูเลยฮะพี่อากับเพื่อนก็ตกใจว่าอ้าวเฮ้ยมันรถเรามันเปิดแล้วไฟมันเปิดไม่ได้นี่หว่ามันมีใครอยู่ในรถมันมีใครแกล้งเราหรือเปล่าก็วิ่งไปดูปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ในรถแต่ว่าได้ยินเสียงประตูปิดแล้วก็มีไฟเปิดด้วยปรากฏว่าก็ไปปิดไฟเปิดไฟอ้าวไฟใช้ได้แล้วว่ะมันใช้ได้อะไรตอนนี้เขาก็เลยแบบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคอ่ะมันไม่ปกติเพราะว่าจู่ๆทำไมมัน
ประตูมันปิดได้ยังไงเพื่อนก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวเรารอให้เช้ากว่านี้แล้วเราก็กลับเลยดีกว่าปรากฏว่าพี่อาก็โอเคจริงๆพี่อาเป็นคนไม่ได้กลัวเลยครับแต่ว่าเพื่อนด้วยความที่เพื่อนหลายๆคนเจอก็โอเคงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเราไปปลุกพวกมันกันเลยไหมปลุกพวกมันเราก็จะได้แบบพอดีมันก็เช้ามืดพอดีเราก็แบบอาจจะออกไปไหว้พระหรือไปทำอะไรต่อก็ได้แล้วค่อยกลับก็ได้ทีนี้เนี่ยฮะพอไปถึงก็ปลุกทุกคนอาบน้องอาบน้ำเสร็จปั๊บก็ทุกคนก็เต็มใจที่จะกลับเพราะว่ามันดูไม่บรรยากาศมันดูไม่ค่อยน่าโอเคแล้วหลายๆคนมันเจอเหตุการณ์แปลกแล้วตอนนั้นตั้งใจว่าอยากจะพักกี่คืนบิ๊กไม่แน่ใจบิ๊กไม่แน่ใจว่าบิ๊กจำไม่ได้เหมือนกันแล้วนี่ต้องโทษทีพี่ป๋องเพราะว่าพี่อ๋าเล่าให้บิ๊กฟังเหมือนว่าน่าจะไปจริงๆสงกรานต์นะมันน่าจะใช้เวลาหลายวันนะพี่ป๋องใช่มันน่าจะต้องมี 2-3 วันเนาะทีนี้เนี่ยพอเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาเนี่ยก็จะกลับกันตั้งแต่เช้ามืดเลยไอ้เพื่อนที่หลับอยู่ก็เต็มใจที่จะตื่นขึ้นมาเก็บข้าวเก็บของเพื่อที่จะไปไหนต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงทีนี้เนี่ยฮะพอมาตอนเช้า7 โมงทุกคนเก็บข้าวเก็บของเรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยพอกำลังจะลงจากบ้านพี่อ๋าก็เล็งเห็นว่าเฮ้ยบ้านข้างๆไปถามหน่อยดีกว่าว่ามันเจออะไรแปลกๆเหมือนเราหรือเปล่าแล้วจะเข้าไปสืบไปดูข้างหลังด้วยว่ามันมีคนไหนที่มันทะลุออกไปตรงนั้นแล้วโผล่มาให้เพื่อนเราที่ไปเข้าห้องน้ำเมื่อคืนเนี่ยมันมีโอกาสไหมอะไรเงี้ยครับทีนี้เนี่ยปรากฏว่ามันจะมีรั้วสั้นๆเนี่ยพี่ป๋องเราเดินข้ามไปได้ไม่มีคนอยู่เลยครับรถไม่มีอยู่แต่ว่าไฟเปิดพี่ป๋องทีนี้เนี่ยพี่อ๋าก็ชวนเพื่อนไปหลายๆคนเลยไปดูการขอถือวิสาสะเพื่อที่จะเข้าไปถามถ้าเกิดว่าเจอใครครับปรากฏว่าห้องเนี่ยพี่ป๋องล็อกเลยพี่ป๋องเหมือนทุกคนให้อยากให้พี่ป๋องนึกถึงเราเป็นมนุษย์แล้วมียักษ์มาเขย่าบ้านเราอ่ะล็อกอย่างนั้นเลยพี่ป๋องกับเตียงเตียงลังคากับข้าวของอะไรร่วงลงมาที่พื้นหมดเลยแล้วไฟเปิดแอร์เปิดแต่ว่าไม่มีใครอยู่สักคนเดียวทีนี้เนี่ยเพื่อนก็เลยตกใจว่าเฮ้ยไอ้ห้องข้างมันเป็นอะไรวะมันเจออะไรหรือมันเป็นอะไรปรากฏว่าขึ้นไปชั้น2เจออุปกรณ์เสพยาเสพติดแบบพี่ป๋องครับทีนี้เนี่ยพี่อ๋ากับเพื่อนๆก็คิดว่าโอ้ยแสดงว่าเด็กพวกนี้มันต้องไม่ทำอะไรไม่เวิร์กแน่ๆแล้วจู่ๆมันหายไปไหนวะแล้วก็รถก็ไม่อยู่แล้วไม่มีใครอยู่แล้วเหมือนเช็คเอาท์ออกไปแล้วแต่ยังไม่มีใครทำความสะอาดพี่ป๋องทีนี้เนี่ยก็เลยหาคำตอบไม่ได้ละเดี๋ยวเราลองไปถามเด็กข้างหน้าดูแล้วกันว่าเฮ้ยพี่เจอแบบนี้มันคืออะไรวะอะไรเงี้ยครับกลับมาที่ห้องปรากฏพี่อ๋าลืมอะไรสักอย่างนึงบิ๊กจำไม่ได้แล้วไปหยิบไปเข้าไปที่ห้องอีกทีนึงแล้วก็อาไปเจอแล้วบิ๊กจำไม่ได้ว่าเป็นที่ชาร์จแบตหรืออะไรสักอย่างนึงนะครับทีนี้เนี่ยเพื่อนๆก็รออยู่ที่รถพี่อ๋าก็กำลังจะกลับกำลังจะลงรถกำลังจะลงชั้น2ปรากฏว่าที่พักมันมีอะไรจำได้ไหมพี่ป๋องมันมีต้นกระบองเพชรนะพี่ป๋องแล้วเขาก็เลยแบบเห็นชัดเลยทีนี้ว่าไอ้สัญลักษณ์ที่มันขีดเขียนไว้ว่าแต้วลักติ๋มปูลักหน่อยอ่ะพี่ป๋องมันไม่ใช่คำนั้นอ้าวมันเป็นสัญลักษณ์ตัวอักษรเขียนว่าบ้านนี้ผีดุบังกะโลนี้ใครพักอยู่เจอทุกรายจริงเหรอจริงฮะแล้วก็มันเป็นเหมือนเขียนด้วยปากกาสีแดงเหมือนเขียนด้วยเลือดอ่ะอย่างนั้นนะพี่ป๋องเอ้ยใช่มันเขียนว่าบ้านนี้ผีดุบังกะโลนี้ใครพักเจอทุกรายเขียนแค่นี้แต่อักษรที่ติ่งลักหน่อยแอวลักปูไม่มีแล้วครับมีแค่นี้เลยไอ้เพื่อนก็ตกใจพี่อ๋าก็ตกใจเรียกเพื่อนเฮ้ยมึงขึ้นมานี่ก่อนขึ้นมาดูปรากฏว่าเพื่อนทุกคนก็เห็นเหมือนกันหมดเลยว่าเฮ้ยทำไมมีใครเคยเขียนแกล้งไว้ด้วยแต่ทำไมตอนแรกเรามามันไม่ใช่คำนี้วะครับทุกคนก็เลยแบบรู้สึกว่ายิ่งไม่โอเคแล้วก็ไม่พูดอะไรกันกลับขึ้นรถเพื่อที่จะแบบเช็คเอาท์โรงแรมนี้เช็คเอาท์บาร์กาโลนี้อย่างด่วนนะครับปรากฏแล้วเนี่ยพอเช็คเอาท์ออกไปถามพนักงานถามเด็กมันก็เหมือนเรื่องที่แล้วที่บิ๊กเคยเล่ากับพี่ป๋องนะครับบิ๊กหาคำตอบไม่ได้เขาไม่ได้บอกเรามันไม่มีคำตอบให้เราว่าสรุปแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับ
พี่อ๋าก็เลยถามว่าแล้วเด็กห้องข้างๆมันมีคนที่มาพักด้วยห้องข้างๆนะครับเขาเช็คเอาท์ออกไปแล้วหรอบอกว่าเช็คเอาท์ออกไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวว่ากะจะมาทำความสะอาดพร้อมกับห้องของเราเลยที่เมื่อกี้เราบอกว่าเรากำลังจะเช็คเอาท์ออกก็เลยว่าจะไปทำความสะอาดพร้อมกันทีนี้เนี่ยเพื่อนพี่อ๋าก็เลยบอกว่าแล้วเราจะหาคำตอบนี้ได้ยังไงนึกขึ้นมาได้ตอนกำลังขับกลับรถทุกคนก็เงียบๆนะฮะก็กำลังนั่งวิเคราะห์กันอยู่ปรากฏว่านึกขึ้นมาได้ว่าเพื่อนคนหนึ่งที่เมื่อคืนเนี่ยจู่ๆมึงยืนอ้าปากเจออะไรมองไปบนชั้น2แล้วก็อ้าปากตาค้างนะเออเนี่ยพี่อยากรู้เหมือนกันใช่เขาบอกว่ากูเนี่ยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งลำตัวเนี่ยแทบแบบเลือนลางมากๆแต่รู้ว่าเป็นผู้หญิงเพราะว่ามันเหมือนมีผมยาวๆแต่ที่เห็นชัดเนี่ยเหมือนเห็นแค่ขาสองข้างเนี่ยแกว่งไปมานั่งอยู่ตรงราวบันไดอยู่ชั้น2กูก็เลยพยายามยืนขึ้นมาดูว่ามันชัดว่ามันใช่ขาผู้หญิงหรือมันเป็นอะไรปรากฏว่ามันก็คือขาผู้หญิงจริงแต่ว่ากูก็ไม่กล้าที่จะพูดครับทีนี้เนี่ยเพื่อนก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นผู้หญิงคนเดียวกันกับที่ไอ้นี่เจอหรือเปล่าที่มันโผล่ขึ้นมาตรงต้นขนุนหรือเปล่าก็บอกลักษณะแล้วก็บอกเสื้อว่านเนี่ยก็กูก็เจอแบบนั้นเหมือนกันแต่กูไม่อยากจะพูดเพราะว่าพวกมึงก็รู้ว่าถ้าเกิดกูพูดเดี๋ยวพวกมึงก็กลัวกันใช่ครับบทสรุปขากลับมาก็ยังให้คำตอบกับตัวเองไม่ได้จนมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เขาคิดวิเคราะห์กันเองในกลุ่มเพื่อนนะครับว่าตอนที่เราเนี่ยไปซื้อของมาทำอาหารกันแล้วเราหาอุปกรณ์หรืออาหารทะเลที่ฟาสต์ฟู้ดไม่เจออาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนเขากำลังประวิงเวลาที่จะหลอกคนข้างบ้านนั้นเพราะว่าเขามาทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วเขาก็มาประวิงเวลาเพื่อที่จะให้เด็กข้างบ้านเหล่านั้นเนี่ยชิ่งออกไปก่อนโดยที่จะไม่รู้ว่าตรงนี้มีสิ่งแปลกมีวิญญาณหรือเปล่าซึ่งตอนนั้นที่เขากลับมาตอนกลางคืนแล้วเขามานั่งปิ้งย่างกันเนี่ยเขาก็ไม่เห็นแล้วนะว่าบ้านหลังนั้นมีใครอยู่ไหมเขาก็ไม่ได้สังเกตแล้วครับซึ่งคิดว่าเด็กเหล่านั้นน่ะน่าจะโดนหลอกไปตั้งแต่ 2-3 ชั่วโมงแรกแล้วหรือเปล่าไม่แน่มีสิทธิ์ใช่ครับมันก็เลยทำให้พวกเขาคิดว่าเพราะไม่มีใครเห็นเลยว่าเด็กข้างบ้านที่มาเสพยาเสพติดกันเนี่ยตอนกลางคืนก็ไม่เจอแล้วก็ไม่ได้มาจอยกับเราด้วยแล้วมันก็ดูมืดๆเขาก็คิดว่าเออว่ะจริงด้วยไม่เจอเลยครับมาเจออีกทีก็คือบ้านเละเทะไปหมดแล้วซึ่งเละเทะเหล่านั้นไม่รู้ว่าเป็นสิ่งแปลกประหลาดหรือว่าเป็นสิ่งที่พวกเขาหลอนยาเสพติดกันไปเองแล้วทำอะไรกันไปเองหรือเปล่าไม่แน่ใจครับพี่ป๋องเรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับเฮ้ยผมสนุกกับเรื่องที่น้องบิ๊กเล่าให้ฟังแล้วปรากฏว่าน้องน่ารักมากแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมเห็นคนเดียวหรือเปล่านะคือขณะที่เล่าเรื่องครับน้องบิ๊กเขามีภาพที่เป็นภาพวาดแต่เมื่อกี้น้องออกตัวแล้วว่าอันนี้เป็นฝีมือของรุ่นพี่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ไหมฮะคือระหว่างที่เล่าเรื่องไปเนี่ยมันก็มีเหมือนภาพประกอบว่าฟังประมาณสัก3ภาพ4ภาพมีภาพตรงหลังห้องน้ำมีภาพตรงต้นขนุนมีภาพตรงนั่งอยู่ระเบียงแล้วก็มีภาพที่เป็นหน้าใหญ่ๆเลยอ่ะหน้าใหญ่ๆที่เป็นเหมือนหน้าผีอ่ะครับที่เป็นหน้าผีผู้หญิงอ่ะนะครับระหว่างเนี้ยปรากฏว่าน้องเล่าไปว่าฟังผมว่ายิ่งได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเหมือนได้ฟังน้องแล้วก็มีภาพประกอบว่าฟังผมก็เลยไม่แน่ใจว่าในโซเชียลเน็ตเวิร์กอ่ะอย่างเงี้ยระหว่างที่เราฟังน้องบิ๊กเล่าเนี่ยไอ้ภาพเหล่านี้มันสามารถทำให้ขึ้นมาระหว่างเล่าเรื่องได้ไหมอ่ะผมบิ๊กไม่ทราบเหมือนกันอันนี้บิ๊กดีพี่ชอบคือก็เลยรู้สึกว่าเราได้ดูอยู่คนเดียวก็รู้สึกอยากเอาเรื่องระหว่างที่ฟังเรื่องน้องบิ๊กเล่าอ่ะครับแล้วก็มีภาพประกอบให้คนอื่นได้เห็นด้วยอ่ะผมว่าน่าจะทำให้มวลของเรื่องอ่ะมันยิ่งสนุกยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าขนลุกขนพองมากยิ่งขึ้นในส่วนตัวพี่นะพอเมื่อกี้พี่เห็นแล้วว่าฝีมืออันนี้เป็นการวาดคนละแบบกับน้องบิ๊กนะใช่ไหมใช่ครับคนละแบบแต่ว่าก็วาดด้วยด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะด้วยคอมเหมือนกันนะพี่ป๋องแต่ว่าพี่คนนี้เนี่ยเขาเป็นนักวาดให้กับสตอรี่บอร์ดหนังให้เกมอะไรเหล่านี้ด้วยใช่เขาก็ถือว่าเป็นระดับอาจารย์คนหนึ่งแล้วบังเอิญว่าบิ๊กเคยหยิบเรื่องนี้ไปเล่าแล้วบังเอิญว่าเขาอ่ะอยากวาดให้บิ๊กด้วยแล้วเขาก็เลยมารวมกันณเวลานั้นที่เรารู้สึกว่าเราสนุกกับการเล่าแต่บังเอิญว่าวันนี้พี่ป๋องมาบิ๊กก็อยากจริงๆเราเคยมีเรื่องนี้
แล้วเราก็เคยทำเรื่องนี้ด้วยอยากแบบมีโอกาสได้เล่าเรื่องนี้ให้กับเดอะช็อคฟังโอ้ดีอ่ะคือระหว่างที่ฟังเรื่องของบิ๊กอ่ะแล้วก็ปรากฏพอมันมีภาพประกอบอ่ะมันก็ยิ่งดีแล้วก็ยิ่งได้ความสนุกมากยิ่งขึ้นไงเพียงแต่ว่าพี่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้คนอื่นเห็นด้วยไงก็เลยไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะได้เห็นอย่างที่พี่เห็นไหมกับภาพประกอบที่น้องวาดมาแล้วก็น้องวาดมาได้น่ากลัวมากเพราะว่าฟังทั้งวิญญาณที่โผล่มาตรงต้นขนุนพอน้องเล่าถึงเราก็เห็นภาพเลยนะหรือว่าวิญญาณที่มาโผล่ตรงหลังห้องน้ำอ่ะพอน้องเล่ามาถึงเราก็เห็นภาพเลยนะหรือจะเป็นวิญญาณที่นั่งอยู่บนชั้น2ของตัวบังกะโลอ่ะที่นั่งห้อยขาอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วเราก็เห็นภาพเลยแบบนี้ครับก็เลยรู้สึกสนุกไปกับเรื่องที่น้องบิ๊กเล่านะครับคราวนี้กลับมาที่เรื่องเล่าน้องบิ๊กนะฮะกลับมาที่เล่าต่อวิญญาณที่โผล่มาไม่ว่าจะเป็นตรงต้นขนุนก็ดีตรงระเบียงชั้น2ก็ดีนะครับหรือว่าตรงห้องน้ำก็ดีนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยส่วนตัวบิ๊กที่ได้รับแมสเสจมานะจากรุ่นพี่ที่เล่าให้ฟังนะคิดว่าอันนี้เป็นวิญญาณตนเดียวกันไหมคิดว่าเป็นตัวเดียวกันครับพี่ป๋องแสดงว่าจะโผล่ออกมาตรงต้นขนุนจะโผล่มาตรงหลังห้องน้ำจะโผล่มาตรงระเบียงชั้นสองคิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันคิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันครับไม่น่าจะมีมากกว่าหนึ่งตนน่าจะมีแค่วิญญาณตนนี้แหละที่เป็นวิญญาณผู้หญิงเนี่ยอยู่ในบ้านหลังนี้ครับอ๋อคิดว่าแบบนั้นนะพี่ป๋องไม่แน่ใจแต่ดูจากการเล่าของพี่อ่าแล้วเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันแต่ว่าประวัติเนี่ยพี่ถามต่อคงไม่รู้ละเราไม่คงไม่รู้ว่าวิญญาณของผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเป็นใครแล้วทำไมถึงต้องมาอยู่ที่นี่อันนี้เราไม่รู้ละครับจริงๆเนี่ยบิ๊กฟังเราก็ฟังเรื่องราวเรื่องผีมาเยอะทุกคนมีบทสรุปนะแต่ว่าบิ๊กเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบฟังเรื่องที่ไม่มีบทสรุปจริงๆมันบิ๊กรู้สึกว่าเอ้ยเราก็หาคำตอบไม่ได้นะว่าสุดท้ายแล้วมันคืออะไรเพราะเจ้าตัวเจ้าของหรือเด็กเขาก็ไม่บอกเราพี่ป๋องเราก็ได้แต่เอาเรื่องที่เราเจอมาจำไว้แล้วมาถ่ายทอดให้มันชัดเจนที่สุดได้เท่านี้เนี่ยพี่ป๋องนะครับครับไอ้ส่วนตรงต้นตะบองต้นตะบองเพชรเนี่ยที่เรามักจะเห็นเวลาเราไปเที่ยวว่าฟังนะมันก็จะมีแบบว่าสมัยแต่จริงผมไม่ส่งเสริมนะให้ไปเที่ยวไหนแล้วไปเขียนว่าบิ๊กรักคนนี้รักคนนั้นป๋องรักติ๊กรักรถผมไม่ได้สนับสนุนนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าการไปเขียนอะไรแบบนั้นตามต้นไม้ตามธรรมชาติมันไม่ดีหรอกนะครับแต่คราวนี้ไอ้สิ่งที่น้องบิ๊กเล่าให้ฟังอ่ะทีแรกคิดว่าอันนี้จะเป็นแบบว่าอันนั้นรักอันนี้รักอันนั้นแต่จริงไม่ใช่มันกลับเขียนว่าบ้านหลังนี้ผีดุครับเขียนว่า บ้านหลังนี้ผีดุบังกะโลนี้ใครอยู่เจอทุกรายบ้านหลังนี้ผีดุบังกะโลหลังนี้ใครอยู่เจอทุกรายพี่ป๋องมันมีภาพด้วยใช่ไหมครับที่บิ๊กส่งไปอะครับพี่ป๋องครับมีภาพเขียนอักษรแบบนั้นเลยครับเหรออันนี้พี่ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นภาพประกอบนี้นะเออนะครับมันมีภาพประกอบที่บิ๊กวาดเป็นต้นกระบองเพชรแล้วเขียนอักษรแบบนั้นด้วยเพราะว่าเนี้ยฟังจากพี่อามาแล้วก็พี่อาก็บอกว่าเขียนเป็นแบบนี้เลยบิ๊กก็เลยส่งไปด้วยบิ๊กฮะพี่ป๋องแต่ไม่รู้ว่าคิดว่ามีคนมือบอลมาเขียนเล่นเพื่อเอาไว้ขู่คนที่จะมาพักเป็นไปได้ไหมคิดว่าเป็นไปได้ครับแต่ว่าเมื่อวานอ่ะมันไม่มีไงพี่ป๋องแต่วันเนี้ยถ้ามีคนเขียนต้องเป็นเพื่อนเราแล้วซึ่งเพื่อนเราไม่มีเพื่อนของพี่อาไม่มีโอกาสทำแบบนี้แน่ๆตัดไปได้เลยแต่ถามว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวละครจริงๆเนี่ยครับมันเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็เลยเห็นละเป็นต้นระบองเพชรแล้วเขียนว่าบ้านนี้ผีดุบางกรณีเจอทุกรายแสดงว่าตอนแรกที่เจอที่เห็นเนี่ยไม่ได้เขียนแบบนี้ไม่ได้เขียนแบบนี้ครับเขียนเป็นว่าคนนั้นรักคนนั้นคนนั้นรักคนนี้แต่พอมาเห็นอีกทีคือเห็นจะเต็มๆเนี่ยที่เขียนตรงต้นระบองเพชรเขียนคำนี้เลยคือบ้านนี้ผีดุบางกะโลนี้เจอทุกรายถ้าเจอแบบนี้เข้าเนี่ยเอาพุ่งตรงที่เป็นพี่นะพี่ไปเที่ยวกับบิ๊กนะกับเดอะแก๊งกับเพื่อนนะเจอคำแบบนี้อ่ะพี่ก็เพ่นนะไม่ไหวเหมือนกันครับครับแล้วเขาก็เรียกเพื่อนมาดูให้เป็นแบบพยานเลยว่าเฮ้ยเนี่ยเมื่อวานเราไม่ได้เจอแบบนี้นะแต่ตอนนี้มันเป็นหนักแบบนี้จริงๆว่ะอะไรเงี้ยทุกคนก็เห็นทุกแปดทั้ง8คนเลยครับพี่ป๋องครับนี่เป็นการเล่าอีกแบบหนึ่งนะว่าฟังนะแต่อยากให้คนอื่นเห็นด้วยอ่ะระหว่างที่เล่าเรื่องไปแล้วมีภาพประกอบอ่ะบิ๊กพี่บองถามหน่อยสิทั้งบิ๊กแล้วก็ทั้งพี่อาทั้งรุ่นพี่อ่ะครับที่หรือรุ่นพี่ที่เขาวาดรูปประกอบแบบเนี้ยถ้าวันหนึ่งมันสามารถจะทำให้มันขยับได้เหมือนที่เราดูในช่องข่าวไทยรัฐช่องอมรินทร์แบบเนี้ยมันทำได้ไหมอ่ะ
มันทำได้หมดเลยครับพี่ป๋องแต่ว่าอันนั้นมันก็จะเป็นการเป็นงานเลยพี่ป๋องมันค่อนข้างที่จะใช้เวลามากมากเพราะว่าคือตัวของพี่อีทที่วาดรูปเนี่ยฮะเขาก็วาดรูปเก่งอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ถนัดในการทำแอนิเมชันซึ่งก็จะเป็นเพื่อนเขาเป็นทีมเขาอีกซึ่งก็ต้องช่วยกันหลายๆคนนะครับพี่ป๋องเหรอแนะนำให้รู้จักแนะนำให้รู้จักหน่อยสิอยากแบบอยากมีโอกาสได้ลองปรึกษาเขาอะไรเงี้ยว่ามันสามารถจะทำอะไรได้มากกว่าเป็นภาพประกอบไหมถ้ามันขยับได้เลยแบบเนี้ยเออได้เลยครับพี่ป๋องได้พี่ป๋องฝากติ๊กหน่อยสิฝากติ๊กคุยกับบิ๊กแล้วก็เชื่อมไปถึงพี่ๆกลุ่มนั้นหน่อยสิเออถ้าว่าแล้วมันสามารถขยับภาพอะไรได้แบบนี้มันจะเป็นยังไงเพราะว่าพอดีพี่เห็นพวกเดี๋ยวนี้เวลาที่เราดูข่าวเนาะมันจะมีแบบว่าพวกช่องไทยรัฐช่องอมรินทร์อย่างเงี้ยมันจะมีเวลาที่เป็นข่าวอ่ะเขาจะทำมาเป็นเหมือนภาพเคลื่อนไหวได้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออนะยังไงพี่ป๋องรบกวนหน่อยก็แล้วกันได้ได้ครับพี่ป๋องนะครับเอาละไม่มีปัญหาครับนั่นคือเรื่องของคำเฉลยสีเลือดแล้วก็เป็นสีเลือดจริงๆฮะที่มันขีดอยู่ตรงต้นตะบองเพชรฮะว่าบ้านหลังนี้ผีดุบังกะโลหลังนี้เจอทุกรายครับเอาบิ๊กเกขอบคุณมากแล้วก็น้องก็กักตัวแล้วก็มีกำลังใจแล้วก็นะแป๊บเดียวเดี๋ยวมันจะผ่านตรงนั้นไปได้นะครับยังไงก็สู้ๆแล้วพวกพี่ทุกคนส่งกำลังใจให้นะครับเช่นกันครับพี่ป๋องด้วยแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนเลยนะครับรวมไปถึงแฟนๆรายการเดอะช็อคด้วยครับแต่ว่าความรู้สึกของบิ๊กที่แบบไปรักษาตัวออกมาบิ๊กรู้สึกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดนะครับบิ๊กแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราป่วยเรารักษามันก็หายได้อาทิตย์สองอาทิตย์ก็หายแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดกับตัวเราแล้วเราไม่ต้องไปจิตตกหรือวิตกกังวลอะไรอะครับใช่นะครับครับนี่ก็ฝากหน่อยละกันนะครับเพื่อนๆเดอะช็อคนะครับใครที่ชอบไปดูรูปภาพแปลกๆตลกๆเนาะรูปวาดตลกๆอะไรอย่างเงี้ยเกลียนๆเนี่ยครับเข้าไปดูที่เพจบิ๊กได้นะบิ๊กใช้ชื่อเพจว่ากระบือใจนะครับครับผมเซิร์ชไปที่กระบือใจคำว่ากระบือใจในเพจ Facebook ก็เจอเลยเข้ามาพิมพ์พูดคุยหรือว่าแบบมาดูรูปวาดหรืออยากให้บิ๊กวาดรูปก็พูดได้อย่างเงี้ยบิ๊กยังติดวาดรูปที่พี่ทีมงานอีกหลายคนเลยเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะได้ครับผมได้เลยน้องบิ๊กไงขอบคุณมากนะแล้วก็ฝากเพจน้องด้วยนะกระบือใจนึกว่าฟังนะขอบพระคุณมากนะบิ๊กนะแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันนะนะครับครับขอบคุณมากบิ๊กขอบพระคุณมากรักษาสุขภาพด้วยครับเช่นเดียวกันนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ